สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเรากลับมาแล้วกับสบัดปรามวันนี้นะไม่ได้มาคนเดียวมีนางเอกจากช่องวันนางบอกว่าคุณแม่ค่ะหนูอยากมาสบัดปรามด้วยเอางี้ให้ฟังเสียงก่อนสวัสดีค่ะจำกันได้ไหมคะเอ้ยเอางี้นางมีฉายาว่าอะไรบ้างจิ๋วเอ้ยเหมียวเอ้ยใจกอยเอ้ยแล้วนางมีความเป็นกระเทยสูงมากคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาบอกว่านางเป็นนางเอกแบบตบจูบใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉาเพราะว่าได้อยู่คู่กับพระเอกที่ชนีและกระเทยทั้งประเทศเนี่ยอยากได้เป็นผัวเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะถามล้วงลึกทุกซอกทุกมุมไม่ใช่ของนางนะของพระเอกคนนั้นอ่ะหลายคนเริ่มเดาถูกแล้วนะคะไปพบกับน้องเฟิร์นไฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมโอ้โห612คนมาร้อนหรอไม่หยุดพักเลยเกิดคอนเสิร์ตอะไรนี่คือแบบว่าสดมากอันนั้นนำเตียงนิดนึงสวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะเฟิร์นนพจิราค่ะนักแสดงจากช่องวัน31นะคะนี่ต้องบอกเลยว่าวันครั้งแรกที่น้องเฟิร์นบอกว่าเนี่ยอยากมาเจอพี่นักคือฉันกรี๊ดมากใช่ไหมเย็นนางเอกคนนั้นนะเขาแบบเป็น FC เราเขาดูเราอะไรอย่างเงี้ย FC ค่ะ FC ปรากฏว่านางมีความเป็นกระเทยสูงมากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนางเอกคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะโอเคไหมเอางี้ระหว่างนี้เราจะแต่งหน้าไปเมาส์มอยไปนะแต่คนละลุคเลยนะคนละลุคต้องบอกว่าของนางก็จะแต่งเป็นแบบสีๆไปแล้ววันนี้หนูจะแต่งเป็นใส่ๆ everyday look ก็แล้วกันแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าใครรักพวกเราพวกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมานี่แล้วคำถามแรกล่าสุดถามว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ถามกับพี่เฟิร์นเลยนะถามว่าถามจริงๆแต่ใครอยู่ใกล้พี่ต่อรู้สึกไงคะเดี๋ยวจีบไปทีละเรื่องไปทีละเรื่องรีบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณน้อง24ปีแล้วค่ะเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าหนูอะเด็กกว่านี้เพราะว่าเอาจริงคุณผู้ชมตัวเล็กมากตัวเท่าหมาปั๊กค่ะตอนนี้เราใช้เลนส์ขยายนะคะที่เห็นตัวนางใหญ่ขึ้นซูมคือตัวจริงๆเป็นคนตัวเล็กมากใช่ค่ะสูงเท่าไหร่อะไรยังไง158ก็คือเป็นผู้หญิงแบบไซส์เล็กไซส์เล็กพกพาง่ายอุ้มง่ายสะดวกเลยไม่ต้องบอกว่านี่ละครที่เล่นไปนี่คือเรื่องหัวใจศิลาใช่ไหมใช่ค่ะมันปังมากเลยนะพี่นัทเอางี้ใครเคยเห็นน้องเฟิร์นจากอะไรยังไงบ้างเม้นเมามอยเข้ามาเลยนะคะเนาะศิลาดุจนะคะบอกว่าศิลาดุจริงไหมนะคะพี่ศิลาดุจริงไหมตัวเล็กจริงเคยเจอตัวเล็กมากจะบอกว่าน้องตัวเล็กมากๆกินข้าวบ้างหรือเปล่ากินค่ะแต่ว่ากรรมของหนูคืออะไรรู้พี่แก้มมีเป็นคนมีแก้มแล้วแบบแก้มออกออกกล้องอะไรเงี้ยคือคนอ่ะชอบบอกว่าสำหรับดาราด้วยการแก้มออกนี่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่นะกลัวเป็นพระจันทร์ได้ไหมอ่ะหน้าอย่างเล็กก็ไม่ได้เออเอางี้ถามก่อนเห็นบอกว่าเราอ่ะเห็นนางเอกแบบนี้นะแต่จริงๆนางเรียนอะไรรู้ไหมวิศวะโยธาทำไมไปเรียนอะไรแมนมากเลยอ่ะคือเรารู้สึกเล่าดีก็หนูอ่ะเรียนมาตั้งนานแล้วบางคนอาจคิดว่าเอ้ยเรียนตอนปตรีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะหนูเรียนตั้งแต่ปวชค่ะไม่เรียนม.4 5 6เรื่องเรียนปวชเฮ้ยงั้นขอถามก่อนเพราะว่าหลายๆครอบครัวบางทีเวลาแบบลูกจบม.3นี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากว่าจะส่งเรียนม.ปลายหรือเรียนปวชมันต่างกันยังไงในความรู้สึกเราต่างกันคือหนูแต่หนูไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ม.ปลายเขาเรียนกันยังไงแล้วนะแบบคือหนูก็เริ่มพี่ก็ไม่ดูพี่ไม่ได้เรียนหนังสือคือตอนนั้นน่ะที่เราเลือกเรียนเพราะว่าหนูอ่ะอยู่ไม่ได้โมนะแต่ก็เรื่องจริงว่าเราอ่ะอยู่ห้องเคงตอนแบบโมแหละโมแหละคือจะบอกว่าสวยด้วยเรียนเก่งด้วยไม่จริงแน่ก็คือจะโมนั่นแหละจะอวดแหละจะอวดแหละแล้วไงต่อก็นั่นแหละก็เลยมีโควต้าว่าให้ไปสอบของพระจอมแต่เราก็ไม่รู้จักว่าเขามีปวชปวชอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออลองไปแกล้งสอบดูค่ะแล้วก็ติดก็เลยเรียนไม่แล้วเราชอบเรียนอะไรแบบเกี่ยวกับช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอไม่คือตอนนั้นไม่เราเป็นชนีน้อยนะชนีน้อยหันต่างก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นดาวที่นั่นก็เลยถ้าเราไปเรียนม.ปลายชนีลูกคุณหนูเยอะเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อปใช่แต่ถ้าเราไปอยู่ตรงช่างกูเนี่ยแหละเป็นดาวแน่นอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมเป็นสิคะ
โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหลานสาวดิฉันก็ไม่ต้องเรียนม.ปลายแล้วนะเดี๋ยวส่งไปเรียนช่างจะได้เป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไปเรียนเยอะมากเขาเหมือนแบบก็เริ่มเขารู้สึกว่าตอนแรกปวช.ในแบบที่เขากลัวกันเนี่ยว่าเอ้ยไปตีลานฟันมันจะเถื่อนไหมเออขอถามหน่อยจริงๆมันเถื่อนไหมหรือยังไงก็ไม่ก็มีเป็นเฉพาะข่าวใช่เฉพาะข่าวเฉพาะที่มาแต่คือของหนูเป็นโรงเรียนแบบเรียนคือโรงเรียนคือใช้คำว่าโรงเรียนเตรียมวิศวะเลยอ่าก็เลยแบบเหมือนว่ามันเป็นเรียนแบบวิทย์คณิตแบบหนักๆอ่ะมีแบบวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีแต่ต้องเรียนอะไรที่มันฟุ้งเฟ้อเช่นนาฏศิลป์ก็ต้องรำแล้วหรือภาษาต้องเรียนภาษาไทยเรียนตัวเดียวสังคมเรียนตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออลดว่ะแบบต้องไปเรียนแบบวิชาช่างแทนหรือว่าไปแบบเออไปเน้นแบบแมทฟิสิกส์คณิตแมทฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยแทนประมาณแล้วก็แบบไปเรียนแบบโบกปูนใช่หนูฉาบปูนเป็นพี่จริงจังจริงจังหนูก่อเสาอิฐเป็นด้วยตอนดีๆช่วงน้ำท่วมปี54ป่ะเออหนูต้องแบบก่ออิฐบล็อกให้ที่บ้านอ่ะกันน้ำเข้าเธอนางเอกช่องวันเลยค่ะนางเอกช่องวันก่ออิฐบล็อกเองหน้าบ้านกันน้ำท่วมแล้วความสามารถพิเศษถ้าถามว่าทำอะไรได้ฉันทำเฟอร์นิเจอร์ได้ถามจริงก็คือเป็นว่าถ้าย้อนกลับไปยุคหินอ่ะยายเฟิร์นรอดตายคนเดียวใช่ป่ะสามารถประดิษฐ์ของได้ต่างๆนี่ก็บอกว่าผู้ชายคนไหนได้นางไปเป็นแฟนนี่คือไม่ต้องทำอะไรนะนั่นแหละให้นางสร้างบ้านให้ค่ะปูนให้นางสร้างบ้านให้เจอกันทั้งวันเลยแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกแล้วเหมือนพอแบบหนูเรียนปวช.อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบต่อมาเรียนปตรีด้วยอ๋อค่ะแล้วก็ปตรีก็ยังเรียนวิศวโยธาอะไรแบบนี้ใช่วิศวโยธาแล้วเห็นบอกว่าปัจจุบันเรียนโทด้วยถูกค่ะก็ยังหล่อนตังเนาะโอ้เด็กติดเรียนอะเอออะไรขนาดนั้นนี่โทษนะคะรองพื้นหมดก็เลยต้องแบบควักออกมาเพราะออกมาไม่ไหวแล้วนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่านางมีฉายานะพี่นัทว่าฉายาว่าน้องจิ๋วเพราะว่านางแบบตัวเล็กใช่ไหมนี่ไงมีคนพิมพ์มาเตือนบอกว่าเอางี้เป็นกำลังใจให้น้องจิ๋วด้วยเราไปประกวดนี่คือเราอยากเป็นดาราใช่ไหมไม่ค่ะอ้าวแล้วหล่อนไปทำไมคะคือต้องเล่าก่อนว่านางอ่ะไปประกวดอะไรนะมันเป็นรักฝุ่นตลกแคสติ้งโปรเจกต์หลายๆคนอาจจะรู้จากพี่ฟิล์มธนาภัทรอย่างเงี้ยบอสค่ะเราเข้ามาพร้อมกันนะคะกับบอสรศิลป์เป็นพี่น้องคานตามกันมาแต่คือไปประกวดแต่ไม่ได้อยากเป็นดาราไม่ได้อยากเป็นพี่เอาจริงคือหนูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหนูคงไม่เคยจินตนาการว่าตัวเองเป็นนักแสดงแล้วหล่อนไปทำอะไรนี่ไปแย่งพื้นที่คนอื่นเขาแล้ววันนั้นที่ไปนี่คือคิดว่าจะไปทำอะไรคะไปเดินไปดูว่ามันทำเอางี้นะก็คือเรื่องแบบนี้เรามากับดวงจริงๆหรืออะไรใช่ก็หนูว่าก็มีส่วนมันจังหวะมันพอดีแบบเป๊ะทุกอย่างมากคือหนูอะแค่เป็นคนแบบเด็กเรียนแต่ว่าดันชอบทำกิจกรรมคือแบบสลิดเดอร์ดันเมเยอร์ก็คือเป๊ะหมดจ้ะใช่ก็คือชอบแบบประกวดแบบลองดูขำๆแต่เนี้ยก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยนะคุยกับน้องเขาซึ่งตอนแรกนะก็เกรงๆแล้วพอได้คุยเรื่องนึงอะน่ารู้สึกผู้หญิงคนนี้นางเลิศนางบอกว่าวันมีวันนึงที่หนูโดนถูกโดนเมาใช่ไหมคือด้วยความที่นางไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนว่าตัวเองอยากเป็นดาราแต่นางโดนคำดูถูกคำหนึ่ง มีคนพูดว่าไม่เห็นจะสวยเลยใส่หน้าวันที่เราไปแคสใช่แบบว่าอีกวันนึงแคสอยู่เจนตอนนั้นคือได้เข้ามาแล้วเข้ามาที่ไปประกวดอันนี้แหละเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีวันรวมนิวเจนที่เหมือนแบบว่าเคยดูเด็กใหม่ว่าแบบเหมือนช้อปปิ้งอ่ะเหมือนแบบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยดูว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็คือรวมนิวเจนแล้วก็มีแบบว่าคนนึงเดินผ่านแล้วก็แบบว่าสวยเลยพูดอย่างนั้นเลยหรอใส่หน้าทำไมเขาถึงกล้าพูดขนาดนั้นวะแบบขอลองซ้อมสมมติพี่เป็นเฟิร์นแล้วพี่ยืนอย่างนี้เนี่ยหรอเห็นจะสวยเลยแล้วก็เดินเฮ้ยไปกูตบเหรอแล้วเราทำยังไงอ่ะร้องไห้ชอยไม่ที่ความร้องไห้เพราะเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่เราคือเราอ่ะใหม่มากแล้วก็คิดว่าจะโหดร้ายอะไรขนาดนี้ อะไรอย่างเงี้ยการที่มีคนเดินมาบอกเราตรงหน้าว่าไม่เห็นจะสวยเลยแล้วเหมือนเดินแบบเดินผ่านไปอ่ะเดินลอยๆแบบว่าไม่ได้สนใจกับคำพูดของตัวเองคือเขาไม่ได้คิดว่าคำพูดของเขาว่ามันจะกระทบไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าใช้คำว่าทำร้ายนะเขาไม่ได้คิดว่าคำพูดของเขาเนี่ยกำลังจะสร้างนางเอกคนหนึ่งขึ้นมา เพราะว่าเวลาคนเราโดนด่ามันจะมีสองแบบเสียใจร้องไห้ฟูมฟายไปเลยแต่ยายนี่ไม่ใช่แบบนั้นจ้ะเล่าซีหล่อนไปคุยกับตัวเองว่าอะไรฉันก็เดินออกไปใช่ไหมพี่นันแต่ว่าเหมือนแบบคือมันร้องไห้เพราะมันช็อกอะไม่เจอใครทำนี้มากแต่มันร้องด้วยความจุกอกอะมันร้องด้วยความแบบไฟมันสุ่มสว่างก็เลยแบบมีคำขึ้นมาได้นั่นเดี๋ยวจะทำให้ดูจะเป็นนางเอกให้ดูวันนึงที่บอกไม่สวยไม่สวยอะ
ปรบมือค่ะมาๆนางมีแรงชอบตรงนี้ก็คือเอาแรงแบบว่าตรงเนี้ยมาทำให้ตัวเองขึ้นมาใช่ซึ่งไม่รู้ด้วยนะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นมันแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะให้รู้จักว่าเฟิร์นนกจิราคือใครอะไรแบบนั้นนี่ไงนะฮะเลยรู้กันไปหมดแล้วแต่ต้องบอกนางเป็นผู้หญิงที่ยิ่งคุยด้วยแล้วยิ่งดูการแสดงนางจะรู้สึกว่านางสวยขึ้นเรื่อยเพราะอย่างน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นก็เป็นคนบ่อยว่ารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบสวยพินนิยมจ๋าฉันชอบการยอมรับตัวเองของนางมากเข้าข้างตัวเองนะคะทำไมเราถึงแบบยอมรับตัวเองได้เลยทันทีก็ตาเห็นก็ตาเห็นไงเออต้องไม่หลอกตัวเองว่าเราไม่ได้แบบสายแบ๊วเกาหลีเออใช่รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่แบบทายพิมพ์นิยมเออแต่หนูแค่เป็นคนแบบรู้สึกว่าคนเราอ่ะสวยเดียวมันไม่พอมันกินไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีแบบมีปัญญามีสติที่ดีอะไรเงี้ยความสามารถมันจะทำให้เราสวยขึ้นมันจะทำให้เรามีอะไรมากกว่าความสวยอ่ะสวยวันหนึ่งก็เหี่ยวก็แก่ไงก็จริงแต่เก่งความรู้ก็ยังมีอยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนชอบบอกว่าทำไมเรียนมีสวยด้วยหาเราก็รู้สึกว่าก็มันดูมีความรู้อ่ะมันดูประดับโปรไฟล์เราขึ้นไปอย่างน้อยอ่ะหนูถามว่าจะตกงานไหมเรียนจบอ่ะก็ไม่มันทุกคนยังต้องสร้างบ้านสร้างรถนะคะสร้างรถไฟเรายังต้องกินใช่เฟิร์นนางเลิศว่ะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามานี่บอกว่าน้องเฟิร์นน่ารักมากชอบพี่เขามากค่ะแต่ต้องเล่าก่อนนะว่าปกตินางเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเองใช่แต่ว่าวันนี้ดิฉันบังคับนางตอนแรกหนูว่าขอช่างมาแต่งหน้าหนูว่าไม่ได้คอนเซ็ปต์รายการฉันหล่อนต้องแต่งหน้าไปเมาส์ไปต้องสวยแปลงมั่วนะคะแบบนี้ใครมีคำถามอะไรอยากถามน้องเฟิร์นก็มอยเข้ามาแล้วทีนี้พอเราเริ่มเข้าวงการมันต่างจากที่เราคิดไว้ไหมต่างมากมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดแบบยังไงอ่ะมันใช้เวลานะหนูคนบอกว่าอุ๊ยเป็นดาราสวยเนาะสบายเนาะอะไรเงี้ยใช่มันคือคนบอกว่าแต่งตัวสวยเล่นละครแบบไปงานใช่ปะแต่จริงๆเราทำงานตลอดเวลามันมากกว่านั้นมันมากกว่าแค่หน้ากล้องเอางี้ขอในมุมที่คนอื่นไม่เคยรู้ชาวบ้านไม่เคยรู้อ่ะสมมติว่าง่ายๆว่าคุณอ่ะอยู่ข้างหลังมือถือหรือเปล่าพูดถึงสื่อง่ายเลยวันหนึ่งอะไรที่มันโจมตีเข้ามาเราต้องรับมือกับมันให้ได้ทั้งที่มันเหมือนจะไม่แฟร์พี่นึกออกปะอยู่ๆอ่ะสมมติมีคนมาว่าเช่นมีคนมาว่าเราไม่สวยมีคนมาว่าเรา10คนในบรรดาวัคเมนไปนั่งตอบคนก็ปวดหัวป่ะเออคือมันเหมือนแบบเราต้องรู้จักปล่อยวางมองข้ามเรื่องมันเรื่องเพื่อมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบเรียนรู้ที่จะแบบสัจธรรมอ่ะเออแบบเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรมากมายแล้วสมมตินางเป็นคนไม่หยุดเรียนรู้เลยนะคุณผู้ชมไปเรียนการแสดงเพิ่มอยู่ตลอดใช่มั้ยชอบคือตอนนี้ก็เรียนอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยก็เรียนแบบแยกตัวไปอ๋อเหรอมี2ล่างแยกล่างไปเหรอแยกล่างไปเอางี้ข้าวจุดพีคเลยดีกว่าว่าตอนที่ได้เล่นคู่กับต่อนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่รู้ว่าจะได้รับบทคู่กับต่อทางพอรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยเอางี้ๆถามก่อนว่าชื่อไปแคสก็ตื่นก็แบบดีก็กีจะแย่ละตอนแรกเราตอนนั้นหนูแค่รู้สึกเหมือนแบบเอาวะลองสนามแบบคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะรู้จักพี่เขาอยู่แล้วหมายถึงว่าในฐานะที่เขาอ่ะเป็นคนที่เป็นนักแสดงที่เก่งมากสำหรับหนูอ่ะคือไม่ได้มองว่าแค่เขาหล่อแบบหน้าตาหนูมองเป็นฉันมองว่าเขาหล่ออยู่แล้วค่ะหล่อค่ะคำเดียวเลยค่ะอะไรก็คือเรื่องอย่างนึงแต่คือหนูอ่ะพอแต่ในมุมดาราเขาจะมองกันมากกว่านั้นคือหนูพอมาทำงานอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนที่เก่งมากคนนึงมากไหนลองยกความแบบมุมเก่งในด้านวงการของต่อให้ฟังนิดนึงคือพี่เขาอ่ะอยู่มานานมากเขาก็จะคอยร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีตอนนี้นะคะก็ก็เลยรู้สึกเขาอ่ะจะคอยสอนหรือมอบแบบแนวคิดใหม่ๆในการแบบฉันจีนน่ะเขาบอกว่าเขาคอยสอนคอยสนุกในตอนแบบนางเล่นละครแล้วจะสอนอะไรคะหนูสอนหนังสือหมายถึงว่าก็สอนแบบว่ามุมมองใหม่ๆเนี่ยคือบางทีเราเข้ามาใหม่เราก็แบบมุมมองต่อตัวละครหรืออะไรมันไม่ได้กว้างมากเท่าเขาเลยพี่เขาก็เหมือนแบบเอ้ยแนะนำวิธีคิดอีกแบบนึงแบบที่เขาคิดแบบที่เขาเคยผ่านมาแล้ววันที่เจอพี่เขาครั้งแรกเลยสิ่งไหนบ้างตื่นเต้นคือพอเราไปในฐานะนักแสดงแบบพี่บอกว่ามันไม่ได้เป็นฐานะแบบที่เป็นคนธรรมดาแล้วแบบไปเจอมันเป็นในฐานะที่เนี่ยเรามีโอกาสได้ทำงานคอสเวอร์เรามีโอกาสได้ทำงานเขาด้วยถ้าเราได้งานชิ้นนี้เราจะมีโอกาสได้ทำงานคนเก่งๆตอนนั้นถึงมองแบบนั้นแล้วแต่ว่าวันที่ได้แคสเราอย่างน้อยเราแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะได้เจอเขาแบบออดิชั่นอ่ะมันก็เหมือนได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เรียนการแสดงแบบสั้นๆอ่ะเออสไตล์สั้นๆเราก็ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าแต่ในใจลึกๆก็แบบอยากได้อ่ะอยากได้อะไรคะไม่ใช่หมายถึงว่าอยากได้บทนี้เอออยากเล่นเมื่อกี้ใจหายไหมคะเออขอเจอต่อแล้วอยากได้เอาไปให้บทนะคะหมายถึงว่าอยากได้บทนี้อยากได้บทนี้อยากเล่นอยากเล่นเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าโอกาสยากพี่นายนึกออกเหมือนมันเป็นโอกาสเดียวที่เข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปถ้าเกิดเราแบบไม่พยายามคว้าไว้อะเราเพิ่งรู้ว่ามันเราจะมีโอกาสได้เล่นกับนักแสดงที่มีฝีมือขนาดนี้คือต้องบอกว่าวงการบันเทิงคือการแข่งขันสูงนะคุณผู้ชมนึกออกปะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสวยคนเก่งก็เยอะมันเลยเป็นคำแบบมันเลยเป็นอะไรที่เตือนหนูตลอดเวลาไงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนยิ่งขึ้นยิ่งสูงมันยิ่งหนาวมันเป็นเรื่องจริงไหมยิ่งเราก็ต้องยิ่งขีดเต็มชนะเต็มขึ้นไปอย่างอื่นแล้วมันมีความแบบเรารู้ตัวเองเสมออยู่แล้วว่าแบบเราไม่ใช่คนที่แบบมาด้วยหน้าตาไม่ได้มาเพราะแบบหน้าตาแบบเนี่ยชอบนางเลยนะชอบที่นางจะแบบนางถ่อมตัวเออมีความถ่อมตัวว่าแบบนางแบบไม่ได้มาด้วยหน้าตาแบบเหนือไม่เลยเนี่ยอยากให้นางมองเข้าไปในกล้องแล้วถามคนดูว่าไม่สวยจริงๆหรอถามจริงไม่สวยเหมียนหมาไม่สวยเหมียนหมาเลยพี่มาเลยนะหนูรัดเนี่ยนางสวยขนาดนี้แล้วนางชอบบอกว่านางไม่สวยเออแล้วตอนเล่นละครหัวใจเสียชอบฉากไหนที่สุดหนูชอบเดี๋ยวนะมันก็มีหลายฉากที่ประทับใจอ่ะสัก3ฉากก็ได้3ฉากหนูชอบนี่แล้วคุณผู้ชมค่ะชอบฉากไหนในหัวใจศิลาก็พิมพ์มาหมอยด้วยนะหนูชอบฉากที่เจอพระเอกครั้งแรกทำไมฉากนั้นมันเป็นยังไงมันไปว้าวอะไรเรามันว้าวตรงที่ว่ามันเหมือนเราต้องทำให้ชัดอะว่าเหมือนเราไม่เคยลืมเขาเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นภาพตอนเด็กของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอกันนิสัยเขาเปลี่ยนหวะอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นการที่เราเล่นแล้วเราก็รู้สึกเขินจริงๆกับการที่เอ้ยกลับมาเจอเขาแต่เขาไม่ได้เป็นแบบเด็กผู้ชายไปในโรแมนติกของเราแต่เราใช่อะไรเงี้ยชอบซีนนั้นก็รู้สึกว่าน่ารักดีแล้วก็เป็นซีนที่ทำให้หลายๆคนเริ่มเปิดใจยอมรับเราเพราะต้องบอกว่าพอมีข่าวว่านางจะได้เล่นคู่กับต่อปุ๊บโอ้โหกว่าตกเต้ยหนึ่งโดนลุงด่าคนละหนึ่งกระแสมาแบบปังๆเลยทำอะไรพี่เคยโดนด่าแรงๆนี่มีคำว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มีเยอะแยะในไลน์ทีวีอะที่ไปดูได้เลยที่พูดออกอากาศไม่ไหวตู้ล็อกดูอะไรอย่างเงี้ยหลับภาษาลูอะไรยังไงสลัดบุตรีดูค่ะนี่นะบอกว่าแต่ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือแบบคือเป็นนางจริงๆนะคือนางแบบน่ารักนางมีความแบบเฟรนลี่น่ารักแต่เวลานางอยู่ในละครอ่ะนางเหมือนคนเลยนะนางนิ่งมากคือตอนแรกต้องเล่าแบบก่อนไลฟ์เนี่ยก็คือเขินแบบเกรงด้วยนึกออกปะแต่พอนั่งเมาส์มอยไปมาเอ้านี่คือชนีลูกสาวนำไปกันเลยชอบเมามันนะคะเขาบอกว่าฉากในอ่างฉากบนเตียงและฉากตอนนินทราอยู่บนละโอ่งเอายังไงเล่าสิฉากโรงพยาบาลอะว่าตั้งใจหลายเทคไหมยังไงละครเรื่องนี้มันเป็นละครฟิลแบบเหมือนเกาหลีเลยเนาะที่แบบมันมีฟิลแบบผู้ชายมันมีความโหดโหดแบบว่าเกี้ยวกล้าพี่หนูนะหนูไวหรอไม่ถามจริงว่าชีวิตจริงถ้าเจอผู้ชายเกี้ยวกล้าแบบนี้ไม่เอาแต่เวลาเราดูละครอ่ะมันจะจิ้นใช่ไงเวลาดูละครมันจะจิ้นแต่พอมาทีเวลาดูละครเสร็จมันนึกถ้ามีผู้ชายที่ตีให้นะแต่เป็นจริงไงเพราะว่าในชีวิตจริงเราแบบไม่ได้หลงรักผู้ชายแบบนี้คนดูก็เลยจะยิ่งอินฉากที่พี่ถือก็ต้องเป็นฉากจูบตอนจบสิแม่โอ้มันเขินไหมมันเขินไหมอะไรยังไงอะไรเพิร์ดอ่ะเรื่องสบัดดีค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าซีนอ่ะมันดีหนูไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนด้วยถือว่ามันเป็นเรื่องแรกที่แบบเลิฟซีนกับเอกหนักถือว่าหนักจบจริงไหมเทคเดียวผ่านไหมจริงไม่เกินหนูว่าไม่เกิน2อ่ะแบบเป็นชั้น10แคบโทษค่ะหนูทำไม่ได้เลยจริงไม่ทำได้แหละแต่บอกว่าพุ่มกับคันหนูว่าหนูมีฟิลที่ดีได้วันนี้ค่ะเออแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนปากเปื่อยหนังลอกเลยค่ะก็คือปากเย็นต่อเปื่อยเลยวันถามก่อนฟิลลิ่งปากนางเป็นยังไงแม่ยังถามอยู่การเดี๋ยวฉันอยากรู้ไปฉันอยากเป็นหล่อนนะเด้อเอาจริงๆไปเล่นแทนฉากจบอะไม่เอาค่าตัวก็ได้จ่ายเพิ่มค่ะจ่ายเพิ่มไปอยู่ตรงนั้นค่ะเออปังน้องแล้วพอละครจบไปเป็นไงมั้งดีค่ะหมายแบบหนูดีใจตรงที่เหมือนหนูได้ไปต่อแบบจริงๆอ่ะคืออีกนิดนึงอ่ะมันมีความแบบว่าเอ๊ะหรือฉันจะ
แพ็คกระเป๋ากลับบ้านหมายถึงว่าคือทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้มันไม่ได้ท้อแต่หนูเป็นคนเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากเห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะพี่นึกออกป่ะมันเหมือนคือหนูก็เรียนจบแล้วมันมีความแบบเอ๊ะเรียนจบเพื่อนก็ทำงานประจำในขณะที่เราก็ยังเหมือนคืองานวงการบันเทิงอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นงานต่องานนะนึกออกป่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าแบบอ๋อน้องเฟิร์นละคร10เรื่องค่ะใช่นึกออกปะมันคืองานนี้ถ้าดีก็จะได้งานต่อไปแต่ถ้าผีหลอกก็คือกลับบ้านค่ะไปโบกปูนค่ะเออโอกาสมันไม่ได้แบบได้ซ้ำๆอยู่เสมอหมายถึงว่าแบบเขาไม่ได้แบบละครมันใช้เงินอ่ะคือความจริงละครเรื่องนึงเขาลงทุนเขาใช้เงินมันก็เหมือนเขาเอาเราไปสร้างผลงานแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผลตอบรับที่ดีอ่ะมันก็ไม่คุ้มที่ลงทุนที่ลงไปถ้ามองในความเป็นจริงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบใจเราอะก็ยังอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยู่เนี่ยเป็นนักแสดงที่ดีอยู่อยากทำให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบผลงานที่แบบเฮ้ยฉันจะตุ้มหรือฉันจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยคือแล้วมันเป็นเรื่องแรกที่ดราม่าหนักขนาดนี้แบบเล่นเยอะขนาดนี้เหนื่อยมากแล้วที่ถ่ายไปออนไปด้วยเลยมันแบบทุกอย่างมันต้องแบบอย่างละครที่ถ่ายไปออนไปอะมันต่างกับละครที่ถ่ายจบแล้วยังไงไหมอยากรู้ว่าต่างค่ะอย่างแรกบทมันไม่เสร็จหมายถึงว่าหนูอะได้บทมาเรื่อยๆบทมันค่อยๆมาให้ก่อนนะเราก็เหมือนโตไปพร้อมตัวละครทีเนี้ยมันจะไม่สามารถแบบเห็นรู้ก่อนได้เลยเออมันตื่นเต้นเนาะใช่แล้วก็ลุ้นทุกครั้งที่แบบเอ๊ะฉันอยากได้บทนี้มาก่อนถ่ายประมาณกี่วันนะอ๋อ2นาทีค่ะ2นาทีก่อนเข้าฉาก2นาทีเลยค่ะไม่มีการซ้อมอะไรล่วงหน้าเฮ้ยมันเคยมีมันเคยมีนิดนึงเหมือนมันวันเดียวแล้วมันมาเลยอะแบบเหมือนมาเพิ่มวันนึงก็ยังแบบมันไม่แล้วเราก็มีต้องบทยังไงอ่ะก็น่าเสร็จแต่คือผมเหมือนมันมาเทพอมันมาท้ายๆพี่เราก็จะรู้ว่าตัวละครมันต้องการอะไรแล้วมันก็จะไม่ได้ยากใช่นะฮะสวัสดีกับคุณอาริฟาด้วยนะคะบอกว่าเอาพี่เฟิร์นเอาคุณฟ้าจริงๆฟ้าก็เป็นหนึ่งในช่องวันยูเจนของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วนะฮะงงมากแม่พี่เฟิร์นมาแล้วอยากรู้ว่าเวลาบทที่มันยาวมากๆเราแต่งไปด้วยค่ะเดี๋ยวฉันจะเสร็จแล้วค่ะบทที่มันยาวมากๆอย่างเงี้ยเวลาเขาจำกันยังไงอ่ะมันเหมือนแบบพอเราทำกันบ้านมาทำความเข้าใจมาพี่คำพูดมันจะติดปากไปเองหมายถึงว่าประโยคแต่ละประโยคมันจะรู้เองว่าแบบออกมาเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงมันหมายถึงว่าคือเราทำความเข้าใจกับบทก่อนแล้วเราพูดให้มันเป็นตัวเราใช่ใช่ค่ะแบบบางทีสามสี่หน้าตอนเราเห็นก็มีโอ้โหแหละยาวจังเลยเห็นบทละครแล้วแบบเหี้ยแบบเหี้ยเลยแต่ว่าเหี้ยกูจะจับได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่ท้อแต่มันไม่ค่ะวิเขาเกิดมาเป็นดาราค่ะเขาทำได้แต่เราไม่ใช่เราเลยจับไม่ได้เห็นแค่แบบสกีดาวก็แบบอุ้ยหล่อไม่อ่านแล้วอ่ะไม่แต่ว่าก็คือเหมือนเขาเรียกว่าก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันอ่ะแล้วก็แบบตอนเห็นก็อุ้ยตายแล้วมือแล้วคิดมาว่าเราจะได้เป็นนางเอกไม่คิดตอนนั้นน่ะก็บอกแล้วตอนนั้นกะว่าขอเป็นเพื่อนนางเอกก็พอหรอหรือยังไงไม่แค่เข้ามาลองเดินผ่านตึกเหมือนแบบตอนนั้นน่ะเข้ามาแล้วเหมือนอยากรู้ว่าเป็นยังไงมากกว่าแล้วดันไปเจอวันเหมือนดันไปชอบดันไปตกหลุมรักการแสดงขึ้นมาเราก็เลยเหมือนแบบแค่ตั้งปณิธานว่าฉันอยากเป็นนักแสดงที่ดีคือตอนที่หนูเข้ามาไม่ได้โลกสวยนะอันนี้พูดจริงๆว่าแบบอุ๊ยดารามันให้เงินเยอะชีวิตดีเออใช่แต่ตอนเข้ามาเราไม่ได้แบบว่ามองว่าตรงนี้เป็นตัวทำเงินตอนนี้ยังเข้ามาด้วยความแบบสนุกเข้ามาด้วยความแบบอุ๊ยใหม่มันคืออะไรไม่รู้จักอยากรู้จักจังเลยแล้วพอรู้จักก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่มันแบบเมคมันนี่ให้เราได้หรือเปล่าเป็นงานที่เราชอบด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยมันดีนะเวลาได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วมันก็ให้ผลตอบแทนกับเราอะไรเงี้ยใช่เนาะแล้วมีอะไรอยากจะบอกน้องๆที่อยากเป็นดาราบ้างไหมค่ะหรือว่าการซีนไม่เล่าเดี๋ยวเธอมาตัดขาฉันการแข่งขันมันสูงมากแค่ไหนสูงค่ะก็คือมันมีคนมีเกียรติกันเลยไหมแบบไม่อันนี้หนูว่าแล้วแต่คนเหรออ๋อหรอแบบวันนี้ได้ดูละครเยอะด้วยแบบแบบว่าดูแบบเมืองมายาอย่างแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงไหมถามจริงสำหรับหนูอ่ะหนูไม่เป็นเนี่ยเพราะหนูไม่ได้แบบว่าจับตัวเองไปวัดกับใครฉันแค่อยากจะถีบตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อินเนอร์ก็แรงพอดีนี่อยู่นะฮะอันนี้ก็คือมันต้องเพิ่ม energy ให้ตัวเองอะพี่นาพี่นาจะดอกนึกออกไหมมันจะต้องคอยเติม energy ให้ตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่คือก็จริงมันมีการแข่งขันจริงเกิดขึ้นแต่เราก็มองว่า
มันเป็นเหมือนเรื่องธรรมชาติอ่ะคือว่าถ้าอยากได้สิ่งดีๆมันก็ต้องลงมือทำจริงแต่การแข่งขันตรงนี้เขาไม่ได้ไปตบกันนะคุณผู้ชมเขาแข่งกันเรื่องความสามารถมันเป็นความเหมาะสมมากกว่าในเรื่องละครอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวละครนั้นเราไปลงมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้คือมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างหนูก็แบบไม่ได้ทุกงานมันก็มีวันที่แบบเออไม่ได้มันต้องเรียนรู้จะวางให้เป็นอ่ะชนะบ้างแพ้บ้างเรื่องธรรมดาแล้วตอนนี้มีบทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษไหมบทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษหรอคนบ้าอยากเล่นอยากลองเล่นเป็นแบบเอออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคนบ้าหรอหนูว่าคนบ้าสติคิดว่าเล่นไหวไหมแล้วก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลบ้างจะไม่กลับมาอีกมันอินเนาะมันอินกับบทแม่บอกว่าชอบทุกฉากเลยยิ่งฉากดราม่าแสดงดีมากค่ะชอบน้องเฟิร์นเป็นตัวพระเอกมากมากเอางี้นาจะเปิดให้ Q&A นะคะลองส่งคำถามเข้ามาอยากถามอะไรน้องเฟิร์นก็พิมพ์มามอยเข้ามาได้เลยได้เลยพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเราถามพี่เฟิร์นนะคะประมาณ920ข้อพอนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาแสดงเรื่องอะไรบ้างนะคนนี้เรื่องนี้เลยหัวใจศิลาที่เราดังๆกับปังเลยล่าสุดนี้เลยนะฮะแล้วเรามีใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงตอนเข้ามาแล้วพอรู้ว่าตัวเองชอบอะมันก็ต้องวางลงโมเดลออกมาทีว่าเราจะไปถึงตรงไหนเนี่ยตอนนั้นหนูนึกถึงพี่นุ่นสิริพันธ์พี่แพงตำนานคือหนูรู้สึกว่าพี่เขาแบบฝีมืออ่ะแบบฝีมือด้วยแล้วมันทำให้เขาแบบสวยมากสวยขึ้นใช่คือเรารู้สึกว่าพี่นุ่นอ่ะเป็นไทป์ที่เราแบบอิงได้ตรงที่ว่าเขาไม่ใช่ไทป์ในอุดมคติของคนที่แบบคนจะเดินมาแล้วแบบป้าแถวตลาดบอกโอ้ยหนูสวยจังเลยขาวสวยหน้าแบบที่เป็นสเปคปกติเลยเราเลยรู้สึกว่าแล้วพี่เขามีของแบบมากๆแล้วยิ่งมีโอกาสได้ทำงานเขาแล้วยิ่งสวยของจริงค่ะแต่พี่นุ่นสิริพันธ์อ่ะพี่นุ่นสิริพันธ์ก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่เล่นด้วยเขาเก่งมากเลยนะชอบสีหน้าสีตาเขาเวลาเขาแสดงอ่ะมันชัดเนาะมันชัดมากมีความประทับใจอะไรในแบบการทำงานกับพี่นุ่นบ้างไหมหนูรู้สึกว่าพี่เขาเป็นนักแสดงแบบทั้งจิตวิญญาณเลยรู้พูดยังไงอ่ะคือหนูรู้สึกว่าเขาทำกันบ้านกับตัวละครแบบหนักมากดีมากคือแบบลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของตัวละครจะลงไปได้พอเวลาแอคชั่นผมแล้วนั่งเป็นนั้นเลยใช่แล้วความที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือนางสามารถแบบแคตตากรีได้เลยนะว่าพี่อยากได้แบบไหน1 2 3แบบเลเวลร้องไห้เพราะอะไรอย่างงี้อ๋อคือสมมติปกติบอกว่าอ่ะพูดแบบร้องไห้ก็ร้องแต่ยายนุ่นไม่ใช่ใช่พี่นุ่นคือบอกได้เลยพี่อยากให้ร้องไห้แบบไหนเนาะคือความความเข้าใจกับผู้กำกับพร้อมๆกันด้วยว่าแบบมันควรจะออกมามันมีร้องไห้หลายแบบเจ็บเท้าเป็นเล็บขบหรือว่าร้องเพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้มันอีกฟิลนะร้องเพราะผัวไม่ตอบไลน์นึกออกปะเออมันมีแบบหลายอินเนอร์เนาะจริงจริงไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเดี๋ยวต้องร้องไห้นะร้องไห้นี่ร้องไห้ขนาดไหนคะร้องไหมเคยร้องจนแบบติดกลับไปบ้านก็มีเราแบบซีนเศร้าๆอะไรเงี้ยกลับไปร้องต่อมันเอาไม่ออกอ่ะเป็นยังไงอ่ะเอออยากรู้อ่ะมันเป็นเศร้าอะไรมันบิวยังไงมันบิวยังไงมันเชื่อว่านี่มันแค่คำนี้เลยเหมือนเชื่อมันต้องเชื่อในตัวละครก่อนใช่แล้วก็เชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปกลับมาแล้วเหมือนพอแบบพอเล่นไปสุดเนี่ยบางทีเหมือนแบบต้องคันแล้วแต่ว่าวันนั้นเหมือนเป็นซีนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดกลับไปบ้านก็นั่งร้องไห้จนถึงบ้านเลยกลับไปบ้านก็ทั้งนั่งร้องไห้อาบน้ำแบบกลับไปนั่งคิดเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะมีความแบบดิ่งๆนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็หายเนี่ยมันความอินกับตัวละครใช่ถ้าเอาไม่ออกอ่ะอันตรายนะแบบหนูเคยแบบเอาครั้งเล่นที่เล่นครั้งแรกแล้วเหมือนเอาไม่ออกอ่ะเข้าโรงพยาบาลอีกวันต่อมาร่างกายเป็นหนอนแอร์เป็นยังไงอ่ะมันเป็นบทไหนอะไรยังไงเล่าสิคือตอนนั้นเป็นละครเรื่องแรกนี่แหละที่ทำให้หนูแบบชอบการแสดงเพราะเหมือนดันแบบหลุดเข้าไปในโลกนั้นจริงๆคือเหมือนอินเข้าไปเลยเราแอบรักผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละแต่มันไม่ได้สมหวังแล้วเขาดันตายอ่ะเราก็เลยแบบเสียใจดีมากใช่ดีมากแล้วเป็นครั้งแรกที่บอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็แบบติดไปกับเราเนาะมันอินแล้วไปโรงพยาบาลนี่คือไปทำอะไรอ่ะมันคืออะไรไม่แบบเหมือนแบบมันป่วยกลายเป็นแบบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเลยตอนนั้นอ่ะอ๋อมันกลายเป็นแบบใช่เหมือนมันวีคแล้วอีกวันนึงก็ต้องไปถ่ายต่อในโรงมันก็เลยแบบแล้วมันแอใช่แล้วมันอ่อนแอมันสะสมเพราะว่าตอนนั้นเร่งถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไปพร้อมๆกันแล้วก็เลยแบบตุ๊บทีเดียวโหดเนาะนี่อ่ะคำถามจากคุณเฟิร์นโยรดาเขาถามว่าตอนที่พี่ต่ออุ้มพี่เฟิร์นขึ้นตอนนี้พี่ต่อบ่นมันหนักบ้างไหมตัวยังกับลูกหมาร่อนตัวดังเล็กมากจริงเหรอดังบ่นนะจริงเหรอมันมีฉากที่นาต้องอุ้มหนูหลายๆทีเลยอย่างเงี้ยแบบอุ้มที่ทะเลเลยอย่างเงี้ยแบบลงมาคือแบบไหลแดงไปเลยอุ้ยใช่น
างก็แต่ถ้านางอุ้มเราอ่ะพี่นัทยกไม่ขึ้นค่ะยกไม่ให้เราอุ้มง่ายกว่าค่ะเออให้เราอุ้มนางดีกว่าเออน่าจะง่ายกว่านะบอกว่ากำลังเคยดูครั้งแรกเลยค่ะกำลังเคยดูครั้งแรกคือใช่เดี๋ยวนางกำลังไปดูครั้งแรกเลยต้องแปลไทยเป็นไทยต้องดูนะคะใช่มียูให้ดูย้อนหลังถ้าเบ้าตาได้ไหมเนี่ยมีคัดแบบงงอ่ะหันไปดูนะเบนนิดนึงกรุบนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนางจบวิศวะโยธามานะคุณผู้ชมนางไม่ได้จบเมคอัพอาร์ติสต์มานะนางอาจจะแบบแต่งหน้าไม่ค่อยแบบไม่นางสวยแต่นางก็ถือว่าเป็นแบบใช่ในระดับนึงนะคือเอาแบบใช้ชีวิตรอดในประจำวันแบบกุบๆเดินไปแล้วชาวบ้านไม่ตกใจไม่ใช่อะไรบางทีเราทำงานอ่ะพี่นันน่าจะเข้าใจแบบว่าเราทำงานแล้วแต่งทุกวันวันที่ไม่มีงานเราจะไม่อยากแต่งอะไรเลยเราจะไม่อยากแต่งแล้วแต่ว่าเหมือนได้พักผ่อนพักหน้าเลยแล้วตอนนี้พอเราเป็นนางเอกเลยอย่างเงี้ยที่บ้านว่าไงมั่งอยากรู้ว่าแรกๆเขาก็แบบคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเขาสนับสนุนให้เป็นดาราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทำเงินได้หรือว่าอะไรได้เหมือนอย่างที่หนูบอกตอนแรกมันก็ไม่ได้แบบว่ามั่นคงว่าเฮ้ยฉันจะมีงานสิเพราะตอนนี้เป็นนางเอกร้อยล้านนะคะคุณผู้ชมยังไม่ถึงค่ะเซ็นเตอร์เข้าได้นะคะหรือว่าจะชีจ้าลอดนางมันลอดเห็นไหมเออแล้วที่บ้านว่างไหนบ้างพอเราได้เป็นแบบทำงานในวงการบันเทิงจริงจังพอมันมีผลลัพธ์ให้เขาเห็นว่ามันโอเคแล้วเนี่ยเขาก็แบบโอเคก็ปล่อยให้เราทำแล้วเขาก็แฮปปี้ที่แบบเหมือนก็ไว้วางใจได้ว่าอย่างน้อยก็หาเงินไปได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขาก็สบายใจไปเปราะหนึ่งเลยเขาก็รอดูแบบเรื่องต่อๆไปอะไรเงี้ยแล้วนึกออกไหมคุณพ่ออ่ะแล้วคุณพ่อไปเฝ้าที่กองถ่ายบ้างไหมมีไหมไม่นางปล่อยไปทำงานอันนี้คุณพ่อไม่ไปเฝ้าที่กองถ่ายนะคะอ่ะทำงานมาที่คำถามนี้เลยเขาบอกว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามีหนุ่มๆมาจีบเยอะขึ้นบ้างไหมเอาจริงปะเอาจริงจริงอินเนอร์อ่ะอินเนอร์ยิ่งกว่าเล่าทุกๆเรื่องที่ผ่านมาได้ประมาณนั้นนะเอาจริงป่ะพุ่งนะยังไงคะหนูความจริงอ่ะคือไม่มีเลยหรอน้อยมากไม่ใช่น้อยมากเอาหรือเราไม่ได้โฟกัสก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้โมไม่มีผู้ชายเข้ามาจีบงั้นบอกอย่างนี้เลยค่ะหนุ่มจ๋าคุณพ่อไม่ได้ไปเข้าที่กองถ่ายนะคะไปหาได้นะคะเอางี้เราเจอพระองค์พระเอกมาเยอะมากมีสเปคในใจบ้างไหมเออสเปคในใจเพราะว่าอย่างดาราเนี่ยเขาก็จะเจอคนหน้าตาดีเยอะอยู่ตลอดเวลาถูกปะเออแล้วสเปคจริงๆนะยังต้องเป็นคนหล่ออยู่ไหมก็หรือว่าหน้าเป็นผีเป็นหมาก็ได้ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูจะเป็นคนแบบถ้าเป็นสเปคผู้ชายนะคือมีสเปคผู้หญิงด้วยเหรอคะก็นางใช้คำพูดอ่ะถ้าเป็นสเปคผู้ชายนะแบบว่าเดี๋ยวมีสเปคผู้หญิงด้วยไม่แต่หนูเป็นคนแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบจะต้องลงเอยกับผู้ชายนะหนูชอบความคิดแนวใหม่มากหนูมีความรู้สึกต่อเวลาว่าแบบกระเทยก็ได้อย่างเงี้ยหรอพี่นัทโลกพักก่อนไม่คู่เลสเบี้ยนสาวก็หรอเออได้ได้แต่งหน้าทุกวันไม่หนูรู้สึกไงจริงๆหนูรู้สึกว่าคือมันคือความรักอะเราไม่ได้ชอบคนที่เพศใช่ชอบคนที่เป็นบุคคลคนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบโอเคโฟกัสที่ผู้ชายใช่ไหมแต่หมายถึงว่าพอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ไงเราอาจจะเจอผู้หญิงคนนึงที่แบบเฮ้ยสบายใจที่จะอยู่ที่จะอยู่ในการคือหนูมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้จำกัดถ้าหนูจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมันก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงแฮปปี้หนูเป็นนางเอกที่แบบกล้าพูดกล้าคิดเนาะไม่หนูรู้สึกว่าสมัยนี้แบบมันเปิดกว้างไงแบบในเรื่องความรักมันไม่ได้มีเพศอะสำหรับหนูอะแบบเชื่อเรื่องนี้ตลอดงั้นคนที่จะเข้ามาจีบน้องเฟิร์นเนี่ยต้องเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณไหนกงยูค่ะตอนแรกพูดเหมือนจะไม่มีสเปคนะไม่แต่หนูชอบผู้ชายแนวนั้นเฉยๆแต่ว่าเกาหลีหรอหรือว่ายังไงแต่ก็ไม่ได้ชอบตีมากไม่รู้แต่กงยูเขาก็มีความคุมคุมนิดนึงไม่จืดจ๋าไม่จืดจ๋าอะไรเงี้ยคือแต่หนูว่าไม่ต้องมาจีบนะพอถ้าจีบก็จะไม่ติดทำไมอ่ะวิ่งนี่รถอ่ะเพราะว่าฉันไม่ชอบคนจีบไงคือแบบสมมติว่าเขาชอบเราแต่เขาห้ามจีบเราใช่เพราะว่าหนูมันมีแนวความคิดตลกอันนึงมันมีความรู้สึกเหมือนว่าผู้ชายที่เข้ามาจีบอ่ะมันจะให้เราลอยใช่ปะแล้วเกิดเราไปชอบเขาขึ้นมาก็จะลดลงไงเหมือนแรกๆอ่ะเขาก็จะแบบสปอยอะไรดีๆเข้าหาเราแล้วถ้าวันนึงอ่ะมันไม่ได้สปอยเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เสียใจมันแบบว่ามันจาก100ก่อนแล้วก็ลงมา90 80ใช่เราก็เลยรู้สึกแล้วเราอ่ะไม่แล้วถ้าเราไปชอบใครเราจะเข้าไปจีบเขาปะก็บอก
อ๋อเหรอเราเป็นผู้หญิงที่แบบถ้าสมมติว่าเราชอบใครเราจะต้องไปบอกแต่มันต้องดูนะต้องดูก่อนว่าเอ้ยเขามีแฟนหรือเปล่าหรือว่าจริงเปล่าแล้วก็ต้องแต่หนูรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เป็นภาระสำหรับเขาที่เราจะไปพูดอะไรเงี้ยก็จะบอกก็จะบอกแต่ก็จะไม่แบบชอบนะอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาว่าต๊อเป็นแซวเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไหนๆแล้วแซวยังไงแบบว่าก็เหมือนแบบไม่อยากรู้ไงว่าระดับนางเอกเวลาเขาไปตอพูตอยังไงคะหนูใช่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยสอนแมทหน่อยอะไรเงี้ยสอนแมทคืออะไรอ่ะมิชาเล่งอ๋อไม่ได้ตอนระดับนางเอกขนาดนี้ต้องไปตออีกหรอไม่เข้าใจเลยอ่ะเด็กๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบไปทางนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าอย่างที่พี่นัทบอกว่ามีคนมาจีบอะไรเงี้ยหนูจะไม่ชอบหนูรู้สึกว่าหนูตายค่ะเป็นตัวเองอ่ะแล้วทำไงอ่ะถ้าเขาชอบเราแต่เขาห้ามจีบเราด้วยอ่ะก็เข้ามาตอกไงตอกเรื่อยๆต้องเข้าให้เป็นหรือว่าต้องมาแบบห้ามบุกเกินห้ามบุกเกินไม่ได้ห้ามบอกว่าชอบเราไม่ได้เขาแบบให้เป็นเพื่อนงานอะไรวะวันนี้จีบที่ไม่ตั้งใจจีบอ่ะโอ้ตายหายากจะตายใครเป็นแฟนยายนี่นะยากโอ้ตายแล้วแล้วจริงๆการจีบดารานี่ยากไหมสมมติว่าคนดูอยู่เขาบอกอยากมีแฟนดาราว่ะเนี้ยแต่คนหนูว่ายากไม่ยากไม่รู้หนูว่ามันต้องเจอคนที่เข้ากันมากกว่าคนที่มันถูกชะตากันแล้วเหมือนแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้มไม่หันไปอีกทีก็บล็อกตาเป็นนะแต่ มันจะว่าไม่เป็นนะก็ได้อยู่ดานิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตคอมเมนต์ด้วยนะเขาบอกว่าความคิดคือดีจริงมากเวอร์ใช่น้องเป็นคนมีความคิดแบบเชิงบวกมากชอบนางที่เป็นแบบนี้นะคะแมนๆเคลียร์ไปเลยจ้าชอบความคิดนกจิกจ้าบอกว่านี่ครับผู้หญิงวิศวะจะมีความเป็นตัวเองสูงมากทีมวิศวะครับเราต้องเอาตัวรอดอย่างพี่นิมผู้ชายตอนเรียนเนาะแบบว่าออนแอนออนแอนก็ออนแอนก็ไม่ได้โดนแรงถึงโดนล้อเราก็ต้องแบบอยู่ได้กับเพื่อนผู้ชายแต่มันก็แฮปปี้นะอยู่กับเพื่อนผู้ชายที่มันไม่ถูกจิกอ่ะหนูถูกจิกด้วยมั้งทำไมถึงว่าไม่มีเรามีเฉพาะความเป็นความห้าวเนาะนี่นางจะเริ่มใช้ไม้ตาแล้วนะคะนางบอกว่านางเป็นคนที่ติดการใช้อะไรนะที่ติดตาสองชั้นมากอันนี้เป็นอวัยวะที่34คือต้องเติม33คือโทรศัพท์33คือโทรศัพท์34คือที่ติดตาสองชั้นไม่ติดไม่ได้เลยแบบไม่ต้องไปไม่ทำตาไปเลยกลัวตายแล้วหนูต้องปรึกษาใช่ไหมนี่ไม่กลัวเลยเลยมาเลยไม่ใช่อะไรไงพี่นายมันพอมันเป็นตาเรารู้สึกว่ามันแต่ถ้าพันพันเลยมันเหมือนแบบที่ถ้าจะปลูกก็จะแก้ได้อะไรก็จะแก้ได้ถ้าตาบางทีทำมาแล้วเหมือนคนตาบวมตลอดเวลาทำใช่ใช่ไม่ลงอ่ะแล้วเรื่องของการนักแสดงอ่ะตานี่คือเรื่องหลักใช่ไหมเรื่องหลักเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดโฟกัสแล้วหลายคนก็ชอบตาแล้วติดเองได้ไหมติดเองได้ติดตาติดเลยใครที่บอกว่าตาเล็กตาติดดูเลยว่านางติดยังไงจะได้ติดตามดูเลยนะคะเริ่มจากการแกะก่อนนะคะตอนนี้เราแกะมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วยังแกะไม่ออกนะฮะบอกว่าสวยที่สุดในคณะเลยค่ะคนนี้จิ๋วน่ารักมากเลยชอบสาวสวัสดิ์ก็วันนี้แหละน้องเลิศน้องเลิศพิมพ์ถามมาได้เลยนะคะบอกว่าแจ่มมากเลยชอบคำที่บอกว่าจีบแต่ไม่ตั้งใจจีบยากนะฮะชอบคนที่ไม่รู้สึกเก่งไงเออไม่งั้นมันเขินเกินแบบเวลาเขาบอกเราว่าเขาชอบเราอ่ะแล้วแบบอีเหี้ยแต่ถ้าเป็นกระเทยนะแล้วทำไมตอบชอบบอกเลยค่ะสบตาทีเดียวพอค่ะเดี๋ยวจะจัดการเองค่ะพร้อมเพย์สวยแพ้วัยนะจ๊ะนี่นางเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะเฮ้ยอยากดูอันนี้มันเป็นเทปปกติใช้กาวอันนี้จะเป็นแบบเหมือนมีการตัวฉีดน้ำเอาแล้วก็แปะเฮ้ยอยากดูทำไงเพราะทำไมเราต้องฉีดน้ำนะมันจะเป็นกาวได้เลยมันจะเป็นกาวได้เลยโดยไม่ต้องแบบวางแล้วเอากาวมาทาทีหลังใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นฟิลแบบนี้แปะๆเลยนี่ขอตั้งใจดูเลยจริงอยากเห็นเลยอุ้ยพี่นกจิทำไมนางดูทำง่ายจังเลยอ่ะมันไม่ยากชิลแล้วเนี่ยแต่เฮ้ยเออมาแล้วขึ้นแล้วอ๋อแล้วมันเนียนอยู่นะเนียนมากเลยอ่ะใช่อ๋อเราก็จะมีตาของฉันขึ้นมาเออว่าเห็นปะแล้วพอติดมันจะไม่เหมือนเดิมนะคือติดทุกวันก็เลยแบบต่อจากบ้านก็ติดนะที่ว่าไม่แต่งหน้าเคยลองติดแบบ2-3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังต้องลองเนาะเออคนจะได้แบบมองตาเราที่สุดเลยติดตา2ชั้น100อันอย่างเงี้ยเนาะแต่เอาจริงป่ะนี่คือหนูแบบดูแก๊งพี่นัทมาตลอดเฮ้ยยังไงก็ดูแบบชอบฮิวิเฉลิมศรีเอแคร์เอ๋ยพี่ตูนเอรี่เอ๋ยนี่คุณวิทูนี่ก็คือเป็น FT อ่ะได้เลยนะเฮ้ย
นางเลิศว่ะเดี๋ยวดูการติดตามของฉันแบบชัดอีกทีนึงเผื่อน้องๆหลายคนอยากติดตามอ่ะหนูทำวิถีบล็อกเกอร์สิคะทำเป็นไหมฮะนี่นะคะเออเลิศต้องทำเป็นต้องทำเป็นนะฮะต้องทำไม่เป็นนะคะยังไงทำไงบ้างคือเราอ่ะคือหนูอ่ะกะจังหวะที่แบบกำลังดีคือมันจะมีชั้นพับตาคนเรามันจะมีรอยพับอยู่ใช่ไหมคะก็แปะไประหว่างกึ่งกลางนั้นแล้วมันก็ขึ้นตึ๊บขึ้นมาเอาเลยหนูสาธิตเลยค่ะลูกหลาวเข้าไปใกล้เลยพี่ชายก็ลุ้นไปด้วยวัดก่อนนี่กล้องอยู่นี่ใช่ไหมนี่ประมาณนี้เราจะเห็นรอยพับขีดๆแล้วก็วางลงไประหว่างกึ่งกลางเขาเฮ้ยแล้วก็แบบอยากได้สูงใหญ่ต่ำอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ขึ้นตาเสร็จแล้วแล้วตาเรามีความแบบมันจะแบบหวานขึ้นเลยอ่ะมาใช่แต่ว่าก็มีหลายไซส์แล้วแต่คนแต่หนูจะแบบใช้ไซส์เล็กนะคะเราจะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะตาทองคันไม่ต้องเป็นต้องยี่ห้ออะไรค่ะใช่คิดจะทำหน้าเอาเป็นแบบตะข่ายเลยทำหน้าหรอพี่เออหรือว่ากลัวหรือที่บ้านไม่ได้ทำกลัวไหมกลัวเจ็บหรือว่าหนูสวยอยู่แล้วค่ะก็ยังชอบที่เป็นแบบนี้ถึงว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบไปทำอะไรถ้าสิ่งเดียวที่อยากทำก็คงจะเป็นตาเพราะจะไม่ต้องมานั่งติดตาสองชั้นมากกว่านะแต่ว่าคือมันไม่มีเวลาไปทำด้วยคือถือว่าก็เป็นคนโชคดีที่จบเรื่องนี้ก็มีเรื่องต่อมันไม่ได้มีเวลาแบบไปทำอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบผู้ใหญ่เขาก็ยังซื้อเราที่เราแบบเป็นอย่างนี้เป็นหน้านี้แล้วก็แต่งได้อยู่ล่าสุดตอนนี้พี่เพิ่นถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่นะฮะคดีรักข้ามเวลาค่ะที่เล่นกับพี่เต๋าใช่เป็นไงเต๋ากับต่อนี่ต่างกันยังไงทำไมมีพระเอกต่อต่อไปเป็นอะไรเนี่ยอะไรดีอ่ะแต๋วพี่แต๋วเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วนี่แต่เมื่อกี้มีเรื่องซีเครตเรื่องนึงน่ารักมากฉันถามนางว่ารู้จักกับกระเทยครั้งแรกอ่ะอายุเท่าไหร่เออต้องให้นางเล่าเองอันนี้เป็นเรื่องน่ารักของนางใช่น่าจะวันแบบป.5 ป.6อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือในห้องอ่ะก็มีเพื่อนคนนึงตอนนั้นน่ะเด็กๆสมัยเราก็ยังไม่รู้จักหรอกเก๊กป.5 ป.6อะไรพวกเนี้ยแต่ก็รู้ว่าเขาก็สาวอะไรเงี้ยแต่เราก็ชอบเขาไงเราก็เลยวาเลนไทน์เราก็เลยเก็บเงินเดี๋ยวนะคือเราก็รู้ว่าเขาสาวใช่แต่กายร่างกายหญิงใช่ก็แหมจะไม่รู้ได้ไงก็ทุกคนเรียกว่าผลาเขาเรียกว่าผลาก็ต้องรู้ชื่อจริงจริงชื่อชื่อเล่นชื่อชื่อขวานไอ้ขวานแต่ว่าอยู่โรงเรียนทุกคนต้องเรียกว่าผลาแต่ถ้าขวานเห็นอยู่แบบว่าก็ขำๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะหมายถึงเราก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละเขาก็ไม่ได้แบบเกลียดรังเกียจอะไรเราก็ขอบคุณเขาคือวาเลนไทน์เก็บเงินที่มีน้อยนิดของเด็กน้อยไปซื้ออะไรซื้อหมอนจำได้ไหมหมอนหน้าตาเป็นไงหมอนหัวใจใหญ่ๆมั้งอ๋อหมอนตัวก็หมอนแบบหมอนใหญ่ๆหมอนพี่หมอนใหญ่ๆหัวใจนุ่มนิ่มให้ขาวอะไรเงี้ยโดยที่รู้ว่าเขาเป็นตุ๊ดเขาร้องไห้บอกรู้จักหรือว่าจริงจริงพี่เลิศหรือพี่เลิศจริงๆพี่เพื่อนเป็นคนชอบแบบผู้ชายนุ่มนิ่มหรือเปล่าไม่หรอกตอนนั้นน่ะเด็กหรอเนาะหนูว่าเขาหน้าตาดีกว่าผู้ชายทั้งรุ่นเลยอ่ะเลยอ่ะอือก็เลยแบบว่าน้องน่ารักก็เลยเก็บตังค์เนาะซื้อให้เออเลิศว่ะหมอนหัวใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทุกคนเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันอยู่ตั้งแต่สมัยประถมแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นนานมากนานมากกี่ปีร้อยยี่สิบกว่าสิบกว่าเนาะสิบกว่ายี่สิบปีแล้วมั้งนะฮะแล้วเรามีวางพอยต์ในวงการบันเทิงของเราไว้ไหมทุกคนต้องมีแบบโกเนาะมีมันค่อยๆโตมาหนูว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปตามแบบแต่ละปีที่เราเจออะไรพบเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีเนี้ยเรามีโอกาสไปงานมอบรางวัลนาตราดเป็นงานรางวัลที่มอบให้กับวงกลุ่มการบันเทิงคนทำงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงพอไปงานนี้ energy มันดีมากพี่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็อยากมีวันที่เรายืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนการได้ยอมรับจากคนในวงการด้วยกันเองว่าเอ้ยเรามีความสามารถที่แบบทำตรงนี้อยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบคือการที่ได้คนในวงการยอมรับอะมันเป็นอะไรที่มันปังมันเหมือนแบบทุกคนก็ยอมรับขนาดที่แบบเอ้ยอยู่ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับมันคือคนเหมือนกันแหละคุณไปยืนอะเอางี้ให้ซ้อมนิดนึงถ้าสมมติเวลาขึ้นไปรับรางวัลนาตราดในจะขอบคุณใครมากเออฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาต้องเขาขอบคุณกันยาวมากเลยอ่ะถ้าเรามีโอกาสเราจะขอบคุณใครบ้างพูดอะไรบ้างหรือเราจะบอกว่าขอบคุณตัวเองค่ะจบลงนะเฟียดนะขอบคุณตัวเองตอนนั้นที่คิดไปแข่งค่ะค่ะหนู
ูหรอถ้าหนูจะขอบคุณก็คงขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแหละอย่างแรกขอบคุณช่องวันอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะแต่ว่าก็ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราใช่เรื่องจริงก็ขอบคุณช่องแล้วอย่างแรกก็อยากขอบคุณตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่ามันสุดท้ายมันไม่มีใครผลักดันเราได้เท่าตัวเราเองเพราะว่าเราสู้ใช่สุดท้ายมันเป็นเราทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออย่างอื่นมันเป็นเหมือนปัจจัยที่เข้ามาให้เราเลือกมากกว่าอะไรเงี้ยให้เราทำอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากขอบคุณที่สุดคือขอบคุณอาม่าค่ะอาม่ายังไงยังไงหนูอาม่าชีนะคือชีอะเสียไปแล้วใช่จากไปแล้วแต่ว่าไม่หล่อนพูดเหมือนเพชีจากไปแล้วใช่ค่ะชีจากไปแล้วอยู่ในจุดที่เราทำใจได้แล้วด้วยเลยค่ะแต่หมายถึงว่าอยากขอบคุณเขาเพราะเขาว่าเป็นเหมือนแม่เราแล้วเป็นเหมือนโรโมเดลที่แบบทำให้เราทำไมสู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบเห็นเขาเราซึมซับจากเขาเลยเขาไปสู้คือบ้านเราไม่ได้มาจากแบบพังพร้อมอย่างเงี้ยเราเห็นมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแล้วเขาคอยสอนในเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะได้ใช้อ่ะเอางี้พี่ว่านะหลายคนจะบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมาจากฐานครอบครัวที่เพียบพร้อมหนูคิดว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกมองอะไรเนี่ยคือพอหนูเห็นอย่างนั้นหนูก็รู้สึกว่าฉันก็อยากมีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองแบบดีขึ้นแล้วพาทุกคนไปดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันเนี้ยที่บ้านก็แบบแฮปปี้ดีขึ้นมาเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ทำอะไรที่ต่างใจเองแล้วก็มีโอกาสเขาให้โอกาสเราได้ทำตามที่เราอยากทำด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นแรงผลักดันอีกอย่างของเราเพราะมันมีช่วงที่เขาเข้าโรงพยาบาลนะพี่นัทคือเราอะไม่ค่อยได้ไปเจอเขาเพราะเราโตขึ้นโตแล้วก็ยุ่งทำงานใช่แล้วเหมือนเขาอะเห็นเหมือนทีวีฉันกลัวร้องไห้อ่ะอีดอแต่เนอะฉันกลัวร้องไห้สกิลไอเลเนอร์แล้วนะมันไหลเลยนะร้องไห้ต่อแล้วทีเนี้ยมันมีความเราไปรู้ทีหลังว่าเขาแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยไอเฟิร์นใช่ไหมไอเฟิร์นอยู่ในทีวีเลยแบบเนี่ยลูกสาวไอแบบเราเล่นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเขาไปเจอเพื่อนเพื่อนเขาตามแบบแถวนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่านี่เนี่ยเราคือเขาไม่เคยพูดกับเราตรงๆแต่เหมือนเราอ่ะก็รู้สึกดีที่ถึงเราไม่ได้ไปเจอเขาก็ยังเห็นเราในนั้นมันก็เลยเป็นวันที่หนูแบบทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ผู้จัดการพี่แดดอ่ะก็แบบให้ตั้งสติว่าแบบเอ้ยถ้าเธอแบบตั้งสติไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความคิดแบบเล็กๆสปอยเราเองว่าแบบถ้าเรายังอยู่ในทีวีอ่ะเขาก็อาจจะดูเราอยู่ก็ได้เนาะหมายถึงแบบให้เขาเห็นอะไรเงี้ยหรือแบบทุกครั้งที่หนูแบบอยากได้ออกมาสื่อว่าจะนึกถึงเขาก็แบบเฮ้ยมาหนูได้แบบเรื่องใหม่นะแบบก็จะมีใช่แบบเราเนี่ยหนูไปทำงานนะถึงแม้เขาไม่อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราก็คอยเล่าให้เขาฟังว่ามีนี่นะได้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาม่าก็เลยผมดูอยู่ก็กรี๊ดเลยค่ะทีนี้มันก็เหมือนยึดเหนี่ยวให้เราอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าเอางี้เราเชื่อเรื่องผีสางไหมเชื่อดวงไม่เคยเจอไหมเคยเจอไม่เคยเจออืมไม่เคยเจอแบบไปถ่ายกองถ่ายแบบที่อะไรเงี้ยมีไหมเห็นมีว่าไปถ่ายเพราะหนูว่าพวกดารงดาราอะไรอย่างชอบเจอมีเซนหนูอะไม่เจอส่วนตัวเพราะว่าเราไหว้ตลอดแต่บางคนเจอก็ทีมงานหรอใช่มีกองถ่ายไหนที่ไปเจอผีไหมโอ้ยเล่าเปลี่ยนฟิลเพราะว่าเมื่อกี้กูกลัวร้องไห้กูกลัวแบบอะไรเนอะแล้วสีนะไหลทีล้างไม่ออกเฟดนี่เราต้องเฟดไฟยังไงเราต้องเฟดไฟเปลี่ยนเพลงยังต้องแบบปิดไฟแล้วหรออุ้ยเฮ้ยเล่ากองถ่ายไหนเจอผีคะตอนนั้นถ่ายเนตนาคินค่ะแล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลร้างเนตนาคินใช่ของจริงหรอใช่ใช่โรงพยาบาลแล้วก็กลัวไหมกลัวตอนนั้นกลัวมากพี่แล้วนึกออกปะเราก็ต้องอยู่แต่งหน้าที่นั่นทำแล้ววันนั้นถ่าย2วันแล้วเลิกตีสองทั้งสองวันแบบเลิกตีสองทั้งสองวันตีสองเป็นช่วงกลางคือไม่กล้าเดินคือไม่กล้าเดินคนเดียวต้องมีที่แบบไปกองแอดมินอะไรเงี้ยคอยแบบพาเดินหมายถึงว่าแบบไปถ่ายตรงนี้ก็พาเดินไปอย่างเงี้ยอีพีแอดมินอ่ะก็ไม่กล้าเดินคนเดียวเหมือนกันค่ะก็อยากจะมีใครอยู่ด้วยค่ะนี่ก็ปวดเยี่ยวปวดขี้บ่อยดอกกูก็กลัวไปถ่ายแล้วเหมือนแบบว่ามันมีคนที่เขาเห็นอะเห็นยังไงเล่าดียังไงอะนะเขาเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นออจดคอนคอนติเนียแบบว่าเป็นฝ่ายคอนเขาเห็นเป็นเหมือนแบบ
ดำดำเป็นแบบคนดำดำเออวิ่งใช่แต่เขาไม่ได้กลัวเหมือนเขาเห็นหมอเห็นเออเจอแบบว่าไม่สติแตกใช่ใช่แบบเขาเห็นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอันนี้อีกกองนึงแล้วกันได้ยินมาเล่ามาอีกอีกกองนึงคือหีบหลอนซ่อนวิญญาณค่ะชื่อละครชื่อละครก็รู้ว่าตัวผีผีแล้วเหมือนเขาไปถ่ายในแบบโรงไม้มั้งพี่นันเราเหมือนพี่อะไรนะที่เล่นเป็นผีชื่อติดอยู่ที่ปะเดี๋ยวนะติดเป็นจุดค่ะเล่นนักกินไม่ใช่หีบหลอนอะหีบหลอนอะหีบหลอนพี่เชอร์เบลผีเชอร์เบลค่ะเล่นเป็นผีใช่ไหมเราเหมือนไบอะพระเอกเรื่องนี้มาเล่าให้หนูฟังว่าแบบเขาอะเป็นคนมีซิกเซนต์อยู่แล้วก็คือเห็นอยู่แล้วแล้วเหมือนแบบเขาอะเห็นแบบในโรงไม้แบบผ่านแล้วเหมือนเขาเหนื่อยเขาบอกว่าแบบอย่าเพิ่งมากวนได้ไหมรอดผีผีเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเนาะมันเป็นผีอะเราไม่กลัวผีกว่าหรือว่าผีอะขอลายเซ็นผีก็อยากเจอดาราไงหรือออกว่าเออแบบขอลายเซ็นขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแล้วถ้าเราเจอผีเราจะกลัวปะกลัวกลัวตอบแบบไม่คิดเลยเหรอแล้วถ้าตอนนั้นแล้วเหนื่อยตัววีนไหมแบบโอ๊ยออกไปอย่าเพิ่งมาหลอกเดี๋ยวค่อยมาหลอกกูเหนื่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะขอเถอะขอถ่ายก่อนขอเลิศว่ะขอถ่ายก่อนเออนะฮะรักพี่เฟิร์นมากเลยที่เป็นตัวของตัวเองใช่นางมีความเป็นธรรมชาติสูงมากคุณผู้ชมนะสูงมากสูงมากเลยแหละไม่มีแอปเลยอ่ะมันเลิศสูงอ่ะเสียเชียวตัวเตี้ยน่ารักเป็นแบบตัวเล็กน่ารักสาวขาง่ายนะฮะสวัสดีน้องลาราด้วยเข้ามาคอมเมนต์น้องลายกันบอกว่าสวยจริงโอ้ยนี่ไงรู้เรื่องรู้นะน่ารักคลิปก็เจอรู้ชอบดูกระเทยแหละชอบมันบันเทิงอะเนาะสนุกอะเออรู้สึกว่าแบบพี่สนุกกันอะไรเงี้ยและ energy มันส่งมาหาคนดูแบบเยอะไงแล้วอย่างละครเรื่องใหม่ที่ถ่ายทำอยู่นี่เป็นบทเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นเกี่ยวกับ หนูเล่นเป็นแม่ครัวเรื่องนี้ แล้วก็จะมีความเป็นแบบย้อนยุคนิดนึงอ๋อหรอยุคไหนยุคไหนพีเรียดนะฮะใช่แต่จะเป็นโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยจะกลับไปยุคประมาณร.6อะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆนี้ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลมากแล้วเวลาย้อนยุคนี่เราต้องทำกันบ้านมากกว่าเดิมไหมไม่ต้องด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนปัจจุบันหลุดเข้าไปอย่างนี้สบายหน่อยใช่เราก็จะมีความแบบโมเดิร์นเนี่ยค่ะคุณแม่ก็คือแบบบทก็จะแบบเป็นคำพูดปกติแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนสมัยก่อนเลยเราก็ต้องฝึกการใช้แบบมันจะพูดเหมือนกันเช่นเขาจะต้องพูดช้าหรือแบบกระไรหรือเจ้าคะหรือแบบคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสัมผัสสมนวนเยอะกว่าค่ะปกติแต่เราเล่นบางทีเราเป็นโมเดิร์นเราแอบไปติดใช้คำพูดคำว่าบิดอ่ะอ๋อหรออีชานเหมือนพูดแบบชานไก่พูดว่าอีชานอะไรอย่างเงี้ยเลิศแล้วความสนุกเนี่ยตอนไหนเล่นละครมาชอบละครเรื่องไหนมากที่สุดหรือบทไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษบทไหนเป็นพิเศษใช่ไหมหนูก็ชอบหัวใจศิลาเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันได้โตขึ้นหมายถึงว่าความหลากหลายทางอารมณ์มันเยอะแล้วเราก็ต้องแบบรู้จักที่จะแบบเรียนรู้งานที่มันแบบใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้แหละด้วยความที่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบคนรู้จักเรามากขึ้นใช่แต่แบบเรื่องอื่นมันก็เหมือนเราได้มีโอกาสฝึกได้โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ทำงานเป็นน้ำเลิศเนาะนะฮะQ&A เข้ามานะคะเมามอยนะคะคุณผู้ Q&A เข้ามานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มนี่แหละไฮไลท์แล้วเนาะใกล้ละทุกคนก็เริ่มไฮไลท์แล้วพี่เฟิร์นก็เริ่มใกล้ทำอะไรอยู่น้องเฟิร์นขั้นตอนตอนนี้ไฮไลท์จมูกค่ะโอ้ยไฮไลท์กระทอยมากไฮไลท์ทีอะตายฮะเป็นเลิศก็ดูไปก่อนเดี๋ยวก่อนเองดูสงสัยดูเอ็กซ์ไทยเยอะไปหนังประทูต้องหนังประทูแล้วเนาะจุดนี้ไม่ดูช่วงนั้นอะหนูไปซื้อไฮไลท์แบบฟาดจริงเหรอเพราะยายเอ็กซ์ไทยเหรอแล้วเวลาไปออกกองนี่เขาปัดไฮไลท์ให้เราไม่เดี๋ยวหน้ามันเพราะดาราเวลาเข้ากองมันไม่ได้ใช่บางทีอะมันไม่ได้มันจากหน้าเราอะพี่จากไฮไลท์แต่ว่าบางทีอะมันจะไม่ได้แล้วพอมันจะเป็นความแมทน้องแม่ละครมันจะเป็นความแม่เคยแอบเติมไหมแอบเติมแบบหยอกเลยมึงแบบเงาอีแม่ชอบใส่หน้าฟาดไม่สะใจเลยอะเติมอย่างนี้นึงแอบไปเพิ่มไม่เพราะว่าเขาแต่งในหูสวยจบแล้วหนูก็แบบแค่นั้นแหละพอแล้วไม่งั้นเขาก็ต้องมานั่งซับแบบพูดกับเฮ้ยหน้ามันมันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วถ้าสมมติไหมถ้าเราไม่ได้เป็นดาราเราจะไปเป็นอะไรเคยคิดไหมหนูก็ยังอยากทำอะไรที่แบบ
ได้ไปเจอผู้คนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบแอร์โฮสเตสเลยอาจจะเป็นแบบอะไรแนวๆนานเลยได้เดินทางได้เจอคนเลยก็เหมาะชอบทำงานที่แบบเจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือความฝันจริงๆหนูเหงาแหละกูว่าเหงาแหละเหงาแหละอยู่คนเดียวไม่ได้เออไม่แต่ความฝันจริงๆหนูตั้งแต่แรกคือหนูอยากเป็นพิธีกรเฮ้ยแล้วมีโอกาสได้เริ่มทำพิธีกรบ้างยังไม่ชงกาดลองให้นางเป็นพิธีกรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกพี่บอยค่ะอยากมีรายการเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีพี่บอยค่ะนะฮะนี่แต่ต้องบอกว่านางเป็นคนพูดเก่งมากเลยนะใช่นางพูดเก่งพูดจ้อไม่หยุดเลยคุณโทษลูกนางมีแบบไลฟ์มาประมาณ54นาทีแล้วนางก็พูดตลอดเวลานะพูดไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยได้นะฮะพี่ดาตอบมาเทรนว่าเดี๋ยวเข้าไปในรายการอ่ะต้องแต่งไปเมาไปได้แต่จริงๆหนูเป็นคนแบบแต่งหน้าเร็วเพราะว่าชอบตื่นสายหรอหรอแล้วก็แต่งหน้าบนรถปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมงอยากรู้ชีวิตดาราเขาทำไงกันบ้างก็ถ้าสมมติว่าช่วงไหนถ่ายหนักมากๆอะไรเงี้ยถ่ายละครนะไม่ใช่ถ่ายขี้นะเฮ้ยยังไม่มีใครบอกเลยค่ะกัดตัวเองก่อนเออเล่นมุกก็น็อกเร็วแบบไม่เกินคืนก็ตุ้มแล้วก็ป๊อกแล้วแต่ว่าถ้าแบบได้ชิลหน่อยก็อาจจะแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบ้างนอนเล่นโทรศัพท์เล่นเปิดปกตินี่เป็นคนติดโทรศัพท์ไหมพี่เฟิร์นไม่ค่อยนะหนูพยายามดีท็อกตัวเองเรื่อยๆดีท็อกหมายถึงว่าแบบก็ไม่ใช่ขี้นะพยายามทิ้งมันออกไปห่างๆใช่หนูรู้สึกว่าบางทีแบบไปอยู่กับมันมากก็ไม่ดีอ่ะหุยสอนได้บ้างสิคะแบบอาชีพนั้นต้องใช้บ่อยซึ่งจริงๆอ่ะก็ต้องใช้บ่อยๆไงอ่ะงั้นอันบอกคนดูดีกว่าว่าการติดโทรศัพท์มากเกินไปมันไม่ดียังไงคือรู้สึกว่าโลกในมือถือกับโลกความจริงไม่เหมือนกันอ่ะแบบบางทีคนอาจจะไปติดภาพสวยหรูที่เราลงในไอจีบางทีแบบบางทีเราก็ต้องคัดอ่ะเราลงหรือว่าเราไม่ทำแต่เราก็ต้องคัดนึกออกไหมแต่ชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้เหมือนรูปที่เราลงก็ได้บางทีเราไปยึดติดกับอะไรพวกนั้นมากมันก็เหมือนมากดดันตัวเองหรืออย่างหนูเนี้ยทำงานตรงเนี้ยค่ะก็ต้องเจอคอมเมนต์เจอคนนู้นคนนี้คนนั้นถ้าเราเอาเวลาไปมัวแต่แบบเลื่อนๆไถ่ๆอ่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราอ่ะเราก็ต้องแบบวางบ้างไม่ให้ยึดติดกับมันเกินไปติดคนตาเนียนนะเราก็ติดคนตาเนียนนะไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ผู้หญิงให้คุณผู้ชมดูขนตาผู้หญิงกับขนตากระเทยทำไมอ่ะก็คือติดอย่างนี้ไม่ได้ต่างกันเบอร์สองเบอร์นิดเดียวฝนตกมาถ้าฝนตกมาก็คือพี่นันไม่เปียกไม่เปียกมีลมมีกันสาเออแล้วเราทาปากพร้อมกันเนาะได้ค่ะขอโทษค่ะแบบกดดันเล็กน้อยแต่การเร่งน้องทางอ้อมเป็นการเร่งเองเดี๋ยวฉันจะกรีดหัวตาเพิ่มนิดหน่อยมาใครมีอะไรอยากรู้จักน้องเฟิร์นเพิ่มก็มาอุ๊ยเมื่อวานเขามีการแชร์ข่าวว่าดารากลัวอะไรแปลกๆได้อ่านไหมอ่านให้ฟังดีกว่าอ่านให้ฟังในกลุ่มอ่านให้ฟังนี่อยู่ในกลุ่มอ่านเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องบอกด้วยนะว่ากลัวอะไรแปลกๆนะพี่เฟิร์นนะคะนี่เลยพี่นั้นมีเรียนนะคะกลัวทิชชู่เปียกแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลนะว่ากลัวทำไมนะคะพี่เจมเรืองศักดิ์กลัวผ้าขนหนูอาบน้ำไงอาจจะแบบกลัวขนหนูขนนี่พี่สุกิจกลัวคนแคฟันแต่เนี่ยมันนี่พี่วุ้นเส้นเขาบอกว่ากลัวผีเสื้อสมุทรมันมีจริงเหรอคะพี่นั่นไงอาจจะแบบกลัวลูกปั้นแบบน่ากลัวนะคะเป็นคนอ่านอะไรอย่างพี่เฟิร์นนี่พี่เฟิร์นกลัวอะไรฮะกลัวไก่ค่ะฮะไก่ต้มหรือไก่เป็นไม่ไก่เป็นๆอ่ะไก่แล้วทำไมอ่ะมันเป็นยังไงจริงไก่คนกลัวเยอะติดไปด้วยเห็นปะเดี๋ยวเล่นละก็คือว่ามันเดาไม่ได้พี่นะหนูไม่ชอบอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้อ่ะอย่างแมลงสาบอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะบินคือหมายถึงว่าไก่มันมีความเดินเร็วเราไม่รู้จะซ้ายขวาเพราะมันจะมีความแบบใช่เราเดาไม่ได้ว่าจะติดไม่ติดอ่าเราเลยแบบไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้าคือแบบละครเรื่องไหนให้หนูอุ้มไก่ก็คือร้องไห้นะแล้วมียังยังไม่ต้องออกมานะคะไม่ใช่ละครเรื่องหน้าขอและตอนนี้เรามีไก่ค่ะวิอุ้มเข้ามาค่ะเหมือนเวลาไปรายการทีวีอ่ะอ๋อแล้วไปแล้วมีเลยเสิร์ฟมาแล้วว่ากลัวอะไรเออไม่ได้เลยนะหรอนี่ไงเดี๋ยวคนเรื่องล่าสุดนะคะเป็นละครพีเรียดใช่ไหม
ต้องมีไก่สิไม่ต้องไก่เพราะเป็นแม่ครัวโอ้แต่จริงๆอาจารย์บ้าพี่เคยดูไก่ใกล้ๆอ่ะหงอนไก่ไปเลยที่น่ากลัวมากใช่ไหมสอนพี่รู้สึกหงอนไก่ไปเลยที่น่ากลัวมากหงอนไอ้นี่เขาเรียกว่าหงอนปลาตรงนี้เลยว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไก่อ๋อแล้วอันนี้เรียกอะไรอ่ะคางไก่เหนียงหรอเหนียงไก่ไข่ไก่ใครรู้อะไรอ่ะไอ้ที่มันไข่ที่มันแดงๆอ่ะใช่ๆเออที่มันแดงๆแล้วก็มันตุ่มๆเหมือนเป็นเท้าสัตว์พรมอ่ะมันเหมือนไข่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวมันเหมือนไข่หนังไข่สีแดงใช่น่ากลัวมากนะฮะอ่ะแล้วอย่างพี่นันกลัวแหละแบบกลัวที่แบบกลัวแบบแตกอ่ะกลัวเฟซปิดกลัวเฟซล่มจริงเหรอไม่กลัวเลยสัตว์ก็ไม่กลัวทิชชู่เปียกก็ไม่กลัวที่กลัวนะไม่กลัวอะไรเลยความสูงก็ไม่กลัวแอดเวนเจอร์ได้หมดเลยเงี้ยอย่างไรเงี้ยเป็นคลิปวิดีโอแล้วตัดภาพเข้ามาตอนที่นางวิ่งหนีมาเลยสาบอ่ะการแสดงมาละวีถามจริงมันคือการแสดงพี่นัน acting มาเออนะฮะเขาบอกว่าหนูแอบครูดูอยู่ไม่กลัวครูเห็นเลยตอนนี้เลิศหนูอยู่แอบครูดูอยู่ไม่กลัวหลอนรู้ไหมว่าครูหลอนดูดูรักอยู่ครูก็ดูด้วยค่ะครูก็ดูอยู่จ้าหนูคุณครูเข้ารับชมแล้วเออนะฮะอ่ะเข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาปากคอมพิวต์ร่วมกันนะคะใช่ลูกจินะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะที่เข้ามาหมอมอยแลกเปลี่ยนพูดคุยรีแคปจริงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสมมุติว่าเพลินมากมาดูดิแป๊บเดียวเสร็จแล้วฮะแป๊บๆชั่วโมงนึงมั้ยเดี๋ยวจริงเนาะเป็นรถปกติแบบที่นั่นหนูฝรั่งนะไปเที่ยวทะเลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะทาปากวันนี้อยู่ทาปากสีอะไรคะสีกันตายก็น่าจะเป็นแบบอิดๆส้มนูนเพราะเอางี้เรามีอะไรแนะนำคนที่แบบผิวออกแทนในการแต่งหน้าแต่งตัวมั้ยจริงๆก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าสีสว่างหน่อยถ้าหนูไปงานนะหรือว่าลิปอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบที่มันไม่ฉูดฉาดเกินไปแต่จริงๆแล้วหนูว่าในเรื่องของเมคอัพอ่ะสีผิวอะไรก็ทาไปเถอะถ้าแฮปปี้อ่ะรู้สึกว่าแบบถ้าเรามันเป็นตัวเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เนาะใช่แบบมั่นใจตัวเองเข้าไว้ถ้ามันเป็นตัวเราเดี๋ยวมันก็แบบทุกอย่างมันก็ออกมาเลยบิลีฟมายเซลฟ์นะฮะก็บอกว่าอยากให้พี่เฟิร์นเล่าเรื่องย่อของคนเราไม่ได้สิเดี๋ยวเจอกันเลยไม่ได้เลยโดนฟ้องสิคะเออไม่ได้เดี๋ยวรอดูเลยนะคะเขาเรียกเหนียงไก่ค่ะแม่อ๋อเขาบอกว่าชอบสีกันตายอีส้มนุ่นนูนอันนี้เป็นสีใหม่ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้นะฮะเอออันนี้เป็นสีเบอร์อะไรเบอร์สองป่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยอ๋อช่วงท้ายปากเป็นช่วงเงียบนะฮะใช่เป็นช่วงเงียบนิดนึงทุกคนไม่ใช่เพิ่มเสียงนะฮะไม่ได้ยินแต่หนูก็ดูจากแบบคลิปแต่งหน้าก็คือดูจากเนี่ยแหละ YouTube พี่ๆทั้งหลายจนแต่งเป็นใช่ก็โบเบ้ขึ้นไปเรื่อยแต่งจริงเวลาแต่งหน้านี่มันต้องลองเนาะมันต้องลองไปเรื่อยเนาะมันจะเจอแบบอะไรที่มันถนัดมือเราชอบไปเรื่อยไปเรื่อยจริงๆปกติคนแต่งหน้าเร็วมากกี่นาทีฮะไม่เกิน15อือ10นาทีก็เสร็จเลยอ่ะแต่วันนี้คือแต่งไปเมาไปใช่สมาธิไม่ค่อยมีอ่ะเรามาเซตติ้งสเปรย์พร้อมกันมั้ยนี่ยังทาสีอะไรเพิ่มมั้ยเดี๋ยวขอทาอีกนิดนึงอ่ะเค้ามีแบบอีไลเนอร์ในปากนะฮะเออสีสันนิดนึงแบบออมเบรนิดนึงไหนๆๆทำไงเออแตะแค่ข้างในนะเออแต่พอนางแต่งเสร็จตาเตออะไรนางเป็นประกงประกายเนาะคนรถเดี๋ยวช่วงนี้ชอบติดแบบออมเบรเออบอกเวลานางเอกเขาทาปากเขาไม่ทาแบบเขาไม่ทาชัดเนาะเขาทาแบบว่าแบบแตกแกล้งแบบได้แล้วสวยนะต้องบอกว่าเป็นคนที่สวยรูปร่างภายนอกก็สวยถึงจะไม่ใช่พิมพ์นิยมแต่ก็คือพอมองนานๆจะรู้ว่าเป็นคนสวยในมุมพี่นะแล้วพี่รู้สึกว่าวันนี้ดีใจที่ได้เจอหนูจริงๆนะเพราะว่าไม่ใช่ชอบที่ว่าอุ๊ยหล่อนบ้าบอลไปกระเทยอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่าน้องมีเป็นคนที่มีแก่นข้างในหมายถึงว่าความคิดไม่ได้กลวงคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเราเจอคนสวยๆแต่แบบมันจะกลวงอะไรเงี้ยความคิดนางทั้งเรื่องของการแบบสู้กว่าจะมาจุดนี้ได้มันไม่ใช่ว่าแบบอยู่เดินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากทั้งภายในวงการหรือว่าคนติดตามทั้งหลายก็ตามแล้วก็ใช้แรงกดดันตรงนั้นมาแบบทำให้ตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่หยุดเรียนรู้ทั้งเรื่องของการแสดงแล้วก็วิชาการค่ะเลิศมากเป็นตัวอย่างที่ดีดีมากดีมากแล้วดูไม่ค่อยบ้าผู้ชายแล้วก็ในเรื่องของการกลัวไก่กลัวไก่ถ้าเราเชื่อว่า
เดี๋ยวนี้เฟิร์นเชื่อในพลังของผู้หญิงนะempowering empowering มันเราสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเอาใครเข้ามาดูแลโอเคได้เหมือนด่าพี่โอเคซาไม่บางประการนี่เป็นคาแรคเตอร์เฉยๆนะพี่นันดูแลทุกคนไม่แต่เราติดตามพี่นันความรักของพี่นันคือน่ารักมากขอบคุณค่ะนะเอางี้ให้ฝากงานนิดนึงสรุปก่อนมารายการนี้เป็นไงบ้างสนุกอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยพี่นาจะดุปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่านึกออกไหมบางทีเราดูแบบในทีวีกับตัวจริงอ่ะเพราะว่าจะไม่เหมือนกันใช่เพราะผมเชื่อว่าพลังที่พี่ใช้ในถ่ายรายการหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วแบบตัวจริงพี่อาจจะแบบซอฟลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพี่นารักมากก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นในทีวีเนี่ยก็คือตรงนี้ก็เป็นแบบนั้นก็แบบขอบคุณค่ะยินดีให้มาที่ตรงมานั่งเล่นมอยไว้เดี๋ยวไว้มาทำคลิปกันใครบอกว่าอยากให้ทำคลิปด้วยกันพิมพ์เข้ามาได้นะฮะไว้เดี๋ยวบุกไปเล่นที่กองถ่ายไปหาทำอาหารไปให้ดีจังเซอร์ไพรส์วางยาทั้งกองถ่ายใช่แล้วพี่เฟิร์นฝากงานฝากผลงานมา Facebook นิดนึงค่ะก็ตอนนี้ติดตามได้นะคะที่ IG Fernie Nop ค่ะ FERNYNOP นะคะหรือว่า Twitter ก็ Fernie Nop Official นะคะส่วนละครเนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะคิดว่าปีหน้าเนี่ยได้ดูกันแบบจุกๆแน่นเลยใช่ก็ช่วงนี้ก็รอไปก่อนแต่ก็จะมีมาให้เห็นได้เรื่อยๆค่ะผลงานเร็วๆนี้ก็อย่างน้อยวันนี้นะคะก็มามีโอกาสเจอทุกคนนะเพราะว่าปกติฝนจะไม่ได้ค่อยไลฟ์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรแบบนี้ไม่มานั่งเล่าอะไรอย่างนี้วันนี้ก็มีโอกาสได้มาอยู่กับพี่นันที่สะบัดแปลงด้วยก็หวังว่าวันนี้ก็เห็นแต่งๆไปอาจจะแบบไม่ได้พูดเทคนิคเยอะแต่ก็คิดว่าแต่งตามได้ก็ได้ก็ใช้ได้เล่นกันติดตายนะใช่สนุกมากอ่ะเรามาคอมพิวต์ลุกไปพร้อมกันนะฮะไปฮะปุ๊บพร้อมไหมพร้อมนะเซตติ้งไปแล้วโพสมาลาไปแล้วสะบัดแปลงทีนึงมาค่ะลาไปแล้วนะคะกับรายการสะบัดแปลง